ค่ะหลังจากที่เราได้ถ่านโดนัทจากคลิปที่แล้วแล้วเนาะมาคลิปนี้เราก็จะมาแต่งขอบแล้วก็ใส่อุบะนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันค่ะนี่ค่ะดอกไม้ตกแต่งนะคะอันนี้ใครจะใช้เป็นดอกแบบสำเร็จก็ได้นะคะแต่นาใช้เป็นแบบริบบิ้นเลยนะคะใช้ริบบิ้นทำนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะอุบะค่ะอันนี้คือนาร้อยไว้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีดอกรักมีลูกปัดนะคะดอกรักลูกปัดแล้วก็เป็นกุหลาบนะคะมีกุหลาบนะคะใครจะใช้กุหลาบแบบดอกสำเร็จก็ได้นะคะแต่อันนี้เหมือนเดิมค่ะนาใช้เป็นริบบิ้นนะคะนี่นะคะนาใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะเบอร์2แบ่งครึ่งนะคะนี่ก็จะได้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเบอร์2แบ่งครึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือปืนกาวค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาสอนตัวตะขาบนะคะที่เราจะติดขอบติดตรงขอบนะคะค่ะแล้วก็นี่เตรียมริบบิ้นเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะอันนี้เบอร์2แบ่งครึ่งนะคะความยาวริบบิ้นนี้อยู่ประมาณ150ถึง160เซนติเมตรนะคะนี่เราจะถักแล้วก็มาแปะตรงขอบนะคะนี่นะคะอันนี้นาจะขอใช้เป็นแบบตัวถักทดลองให้ดูนะคะก็เลยจะเห็นสั้นๆหน่อยนะคะค่ะแล้วก็มานี่จับให้มันปลายให้มันเสมอกันก่อนแล้วก็หันมาด้านตรงนี้นะคะนี่ให้มันอยู่กึ่งกลางก็คือนี่จับแบบนี้ค่ะเอาด้านขวาทับด้านซ้ายแบบนี้มันจะได้เป็นห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นจับฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะจับให้มันเป็นห่วงคล้องขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงเล็กๆนี้นะคะอีกรอบนะคะนี่ค่ะดันให้มันเป็นห่วงแบบนี้จากนั้นก็เอาห่วงสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะสอดเข้าไปนี่แล้วก็จับไว้แบบนี้ก่อนนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วเราดึงฝั่งซ้ายมือค่ะดึงเส้นฝั่งซ้ายมือลงมาดึงให้มันล็อกนะคะจากนั้นแล้วก็มาดึงเนี่ยค่ะดึงด้านในห่วงด้านบนนี้นะคะดึงด้านล่างแล้วก็ดึงด้านในนะคะเพื่อให้มันล็อกกันนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นี่นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาถักอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะเมื่อกี้เราถักฝั่งด้านขวาเริ่มจากด้านขวาใช่ไหมคะเราก็จะหันมาทางฝั่งด้านซ้ายนะคะคือเส้นตรงนี้นี่ค่ะจับให้เป็นห่วงขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงนะคะนี่ให้ได้แบบนี้นะคะได้ห่วงแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะนี่นะคะแตะสอดเข้าไปในห่วงด้านบนนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็มาดึงเส้นฝั่งขวามือหาดึงลงมาให้มันล็อกนะคะแล้วก็ดึงเส้นด้านในและด้านในห่วงด้านบนนะคะดึงให้มันล็อกกันนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็มาฝั่งขวามือทำสลับซ้ายขวาค่ะต่อมาก็ฝั่งขวามือเหมือนเดิมค่ะจับให้ได้หนึ่งห่วงแล้วก็สอดเข้าไปที่ห่วงด้านบนนี่นะคะสอดเข้าไปแล้วก็จับไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาดึงเส้นฝั่งซ้ายมือเพื่อให้มันล็อกนะคะดึงเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขยับมาดึงข้างในห่วงนะคะขึ้นไปให้มันล็อกกันนะคะนี่จะได้แบบนี้ต่อมาก็ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมค่ะทำเป็นห่วงแล้วก็คล้องเข้าไปไม่ใช่แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็มาดึงเส้นฝั่งขวาคือทำสลับซ้ายขวาไปมาค่ะนี่แล้วก็มาดึงแล้วก็ดึงในห่วงนะคะเพื่อให้มันล็อกนี่นะคะก็คือเนี่ยค่ะทำซ้ายขวาซ้ายขวาไปมาก็คือทำถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจน
จนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะจนหมดเส้นที่เราตัดไว้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะทำไปมาอย่างเงี้ยนะคะซ้ายขวาดึงซ้ายดึงขวาไปมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือถักไปเรื่อยๆค่ะน่าจะได้แล้วเนาะถ้าเกิดว่าทำไม่ทันก็กดหยุดได้นะคะกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะก็ถักไปเรื่อยๆจนหมดเส้นที่เราเตรียมไว้อะค่ะค่ะเมื่อเราถักไปเรื่อยๆก็จะได้ลายประมาณนี้นะคะนี่นะคะจะได้ลายประมาณนี้เนาะนี่ค่ะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราถักความยาวตามที่เราตัดริบบิ้นประมาณ160เซนนะคะมันก็จะพอดีเนี่ยค่ะเมื่อเราถักหมดแล้วเราก็จะเอามาแปะขอบตรงนี้นะคะนี่นะคะมาแปะด้านข้างตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแปะไปแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนะจะให้ดูตัวที่แปะแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือความยาวที่ตัดไว้ก็คือริบบิ้น160เซนติเมตรนะคะนี่นะคะถักไปแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วเราก็ติดกาวร้อนนะคะติดกาวร้อนนะคะเมื่อได้ตัวตรงนี้แล้วต่อมาเราก็มาทำอุบะนะคะไม่ใช่ทำสิมาต่ออุบะนะคะคือมาเย็บอุบะติดกันนะคะเนี่ยค่ะก็เย็บตรงเนี้ยค่ะนะคะก็เย็บเข้าไปนะคะค่ะเมื่อเย็บอุบะต่อติดกันเสร็จแล้วนี่จะได้แบบนี้แล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาติดดอกไม้ประดับตกแต่งนะคะนี่นะคะเหลือนี้นะคะตรงนี้ใครจะประดับตกแต่งยังไงก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะวันนี้นะก็จะใช้เป็นแค่ดอกนี้ดอกเดียวนะคะแปะนะคะแปะไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแปะก่อนนะคะเพราะว่าปืนกาวมันไม่ถึงอ่ะนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ค่ะแปะกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะพวงมาลัยจิ๋วนะคะเล็กๆน่ารักค่ะไปลองทำดูนะคะนี่นะคะก็ตรงเนี้ยใครจะประดับตกแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะจะหาดอกไม้สำเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแต่งได้เลยนะคะพวกลูกวงลูกปัดมาแปะๆก็ได้นะคะนี่มีหลายสีค่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอันค่ะอันนี้เราเพิ่มสายคล้องให้เขานะคะนี่นะคะสำหรับไว้คล้องหน้ารถหรือว่าคล้องหิ้งพระก็ได้นะคะนี่นะคะทุกคนก็ลองไปนำไปดัดแปลงปรับใช้กันดูเนาะนะคะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันหรือว่างงๆก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะซึ่งวิธีทำพวงมาลัยจิ๋วนี้นะแบ่งไว้เป็น2คลิปวิดีโอนะคะก็คือตั้งแต่คลิปวิดีโอทำฐานด้านในนะคะฐานโดนัทด้านในแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่2ที่ทำตกแต่งขอบด้านนอกแล้วก็ใส่อุบะนะคะก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็แนะนำคอมเมนต์ติชมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ